สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอเด็กดีเด็กไทยรักความเป็นไทยรักความเป็นไทยขยันหมั่นเพียรเด็กดีเด็กไทยรักพ่อรักแม่รักครูฟังคิดอ่านเขียนดูรักสามัคคีเมืองไทยก้าวไกลเพราะมีเด็กดีเช่นฉันและเธอบ้านเด็กดีเปิดแล้วจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเด็กๆทางบ้านทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเด็กดีครูดีใจมากนะคะที่ได้ทราบข่าวว่าเด็กๆเนี่ยชอบรายการของเรามากเลยแล้วทุกคนตั้งใจจะเป็นเด็กดีอยากจะให้ครูเนี่ยขานชื่อในกระจกวิเศษนะคะครูจะพยายามขานชื่อให้ครบทุกคนเลยค่ะนิทานสนุกๆวันนี้นะคะมีตัวละครเป็นสัตว์ที่ใหญ่มากแล้วก็มีงวงมีงาด้วยตัวอะไรคะช้างใช่น้องช้างของเรามีความใฝ่ฝันนะคะอยากจะเป็นอะไรเนาะแล้วเด็กๆล่ะคะคิดฝันหรือเปล่าว่าอยากจะเป็นอะไรมาฟังนิทานสนุกๆกันเลยค่ะบ้านนิทานนิทานเรื่องความลับของเซลดามีช้างน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าเซลดาเธอมีความลับอยู่ในใจอย่างหนึ่งที่ไม่กล้าจะบอกใครเธอกลัวว่าจะถูกหัวเราะเยาะดังนั้นเธอก็พยายามที่จะเก็บความลับไม่บอกใครเลยแต่แล้ววันหนึ่งเซลดาก็ไม่สามารถจะเก็บความลับต่อไปได้เพราะเธอมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อว่านีน่านีน่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะฉันอยากจะเล่าความลับของฉันให้เธอฟังฉันฝันว่าวันหนึ่งฉันจะได้เป็นตัวเอกของคณะระบำบัลเล่แต่เธอห้ามไปบอกใครนะอย่าบอกใครนะแน่นอนไม่เล่าหรอกเพราะฉันน่ะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอนีน่ารับปากอย่างแข็งขันแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็หลุดปากเผลอพูดความลับไปกับโนโน่แรดสีน้ำตาลฟังแล้วอย่าไปบอกใครนะฉันน่ะจะบอกความลับของเซลดาให้ฟังแน่นอนความลับก็ต้องเป็นความลับสิโนโน่บอกอย่างแข็งขันต่อมาแรดโนโน่ไปเล่นไพ่ใบไม้นับเลขกับลูลูแล้วก็ลิลี่ยีราฟสองพี่น้องโนโน่ก็หลุดปากเล่าเรื่องของเซลดาให้ฟังห้ามไปบอกใครนะโนโน่พูดวางใจได้ความลับของเซลดาจะถูกเก็บเป็นความลับจริงๆลิลลี่กับลูลูตอบอย่างแข็งขันใครก็ไม่รู้หรอกนะคะว่ายีราฟสองพี่น้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบนินทาคนอื่นชอบเก็บเรื่องของคนอื่นเนี่ยไปเล่าต่อเสมอเลยในไม่ช้าลิงทุกตัวที่อยู่ในป่าเจี๊ยกๆๆๆก็รู้ความลับของเซลดาจากลิลลี่กับลูลูเก็บเป็นความลับนะลิลลี่กับลูลูก็บอกพวกลิงพวกเราเจี๊ยกๆๆๆจะปิดปากเงียบเลยความลับความลับความลับไม่บอกใครไม่บอกใครต่อมาเมื่อนกแก้วรู้ความลับจากพวกลิงแก้วเป็นยังไงคะก็ช่างพูดช่างเจรจาใช่ไหมคะแก้วแก้วเขาบอกพวกเรารู้ความลับของเซด้าแล้วพวกเรารู้ความลับของเซด้าแล้วเธออยากจะเป็นนักเต้นตัวเอกในคณะระบำบัลเล่แก้วเมื่อเซด้าได้ยินเธออายมากเลยวิ่งเข้าไปแอบร้องไห้ลุงคูกโอลิเวอร์ก็บินมาถามว่าเอ๊ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเซลดาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลุงคูกฟังทั้งหมด
ลุงฮูกจึงบอกกับเซลดาว่าการที่ไม่รักษาคำพูดนะเอาความลับของเพื่อนไปเปิดเผยเป็นมารยาทที่ไม่ดีเลยต้องสั่งสอนแล้วล่ะลุงฮูกโอลิเวอร์มีมนต์วิเศษพอตกค่ำนะคะเขาก็ร่ายเวทมนต์โอมาโอมาโอมาคนปากจัดคนปากจัดคนชอบนินทาคนชอบนินทาขอให้ลิ้นพันปากโอมาโอมาโอมาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนๆทั้งหมดของเซลดาก็พบว่าลิ้นของพวกเขาโดนมัดเอาไว้พูดอะไรไม่ได้เลยเมื่อเซลดาเห็นเพื่อนก็หัวเราะชอบใจฮ่า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 เซลดานะคะขำกลิ้งเลยโอลิเวอร์บินเข้ามาแล้วก็สอนเซลดาว่าไม่ดีหรอกนะที่ไปหัวเราะคนอื่นแบบนี้ถ้าเธออยากเป็นนักบัลเล่ต์จริงๆแล้วก็เธอควรจะเอาเวลาไปฝึกซ้อมเต้นจะดีกว่าเมื่อนกฮูกถอนเวทมนต์แล้วสัตว์ทั้งหลายก็รู้สึกสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษเซลดาขอโทษนะเซลดาต่อไปนี้พวกเราจะไม่ว่าเธอไม่นินทาเธออีกแล้วไม่เป็นไรหรอกฉันยกโทษให้ทุกคนนะแล้วตั้งแต่นั้นมานะคะเพื่อนๆก็ดีต่อกันต่อมาอีกหลายเดือนเพื่อนสัตว์ทุกตัวต่างก็นั่งดูการแสดงครั้งแรกของเซลดาที่โรงละครบัลเล่เพื่อนๆรู้สึกภูมิใจมากในความสามารถของเซลดาที่ตั้งใจฝึกซ้อมจนกระทั่งความฝันได้เป็นความจริงแล้วตั้งแต่นั้นมาเธอมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยได้รับเชิญให้ไปแสดงตามประเทศต่างๆเซลดานะคะสัญญากับเพื่อนๆว่าถ้าไปที่ไหนแล้วก็จะเขียนโพสต์การ์ดส่งมาให้เพื่อนๆรู้ว่าขณะนี้เธอทำอะไรอยู่แล้วก็อยู่ประเทศไหนอย่าลืมนะเซลดาเธอต้องเขียนมาหาพวกเรานะขอให้โชคดีเดินทางปลอดภัยพวกเรารู้ว่าเธอจะเป็นดาราที่โด่งดังแน่นอนเลยเซลดาถึงกับน้ำตาคลอเลยนะคะรู้สึกซาบซึ้งมากเลยในน้ำใจของเพื่อนๆขอบใจมากเพื่อนรักขอบใจเพื่อนๆทุกคนบ๊ายบายลาก่อนนะนิทานก็จบลงแล้วนะคะจบลงด้วยความดีใจในความสำเร็จนะคะแล้วเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความที่เพื่อนๆมีน้ำใจดีต่อเพื่อนถ้าเราเห็นเพื่อนคนไหนประสบความสำเร็จได้รับสิ่งดีๆพวกเราจะตบมือให้แล้วจะชื่นชมให้กำลังใจเขาเสมอๆนะคะได้เวลาแล้วที่เด็กๆทุกคนนะคะจะมาเล่นสมมุติเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายกันจากกระดาษเพียง1แผ่นเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาพับเล่นเนรมิตกันออกมาเป็นตุ๊กตาเจ้าหญิงกับเจ้าชายแล้วมีประโยชน์ด้วยเราสามารถที่จะเอาริบบิ้นนะคะคล้องเอาไว้ข้างหลังคล้องที่คอตัวเองเลยเหมือนอย่างพี่ช้างคล้องอยู่ใช่ไหมคะน่ารักมากเลยเอาไว้คล้องเล่นกันนะคะแบบนี้เอาละค่ะตอนนี้ต้องตาโตๆนะคะแล้วก็เตรียมกระดาษไม่ทราบมีกระดาษอยู่ใกล้ๆ1แผ่นหรือเปล่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ1แผ่นแล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมเป็นภูเขาต้องการรอยนะคะรอยที่กรีดแล้วก็เปิดออกมาเอาทะแยงค่ะตอนนี้ได้รอย1เส้นแล้วกลับอีกด้านหนึ่งต้องการเส้นทะแยงอีก1เส้นค่ะนะคะที่กากบาทด้วยกันแล้วก็เปิดออกมาเอายอดแหลมๆภูเขาด้านหนึ่งนะคะยอดด้านนอกนี้พับครึ่งเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วเอาละค่ะคว่ำกระดาษเลยคว่ำลงนะคะเป็นสีขาวแล้วนะคะตอนนี้ครูจะเอาด้านบนพับลงมาข้างล่างครึ่งตรงเส้นกลางตรงนี้ล่ะค่ะตรงเส้นนี้นะคะแต่ก่อนที่หนูจะกรีดนะคะหนูเอายอดแหลมใช่เลยเอายอดแหลมกระดกขึ้นมาแบบนี้ค่ะช้าๆนะคะถ้าใครมีกระดาษอยู่กับมือขณะนี้ครูจะรอนะคะจะรอหนูทำให้ได้แบบนี้ขั้นตอนต่อไปเอาปลายนี้สอดเข้าไปข้างบนส
อดเข้าไปข้างบนข้างในนะคะทำนะคะวางแล้วก็พับขึ้นไปเปิดขึ้นค่ะเปิดขึ้นนิดนึงเราจะได้ไปชนข้างในนะคะแล้วถึงจะกรีดไอ้แค่นี้ละค่ะเก่งจังเลยหลายคนทำตามได้นะคะแล้วที่เมื่อกี้นี้ไงตรงนี้แหละค่ะที่ครูจะซ่อนของนะคะความลับอยู่ในนี้จดหมายเล็กๆก็ได้ซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้เองเสร็จแล้วค่ะแขนทั้งสองข้างนะคะจะพับเข้าไปข้างในก็ไม่ยากเลยเอาปลายหนึ่งเข้าไปนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็กลับด้านนะคะครูขอกลับด้านนิดนึงหนูก็ทำของหนูไปค่ะกลับด้านแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่หน้าตานะคะขั้นต้นเอาผมก่อนตัวนี้จะเป็นใครดีเนาะเอาเป็นเจ้าชายอ่ะผมของเจ้าชายระบายให้สวยเลยนะคะตากลมๆอีกตาเป็นยังไงดีนะอีกตาเป็นอย่างนี้ดีไหมลีๆอยู่ดีไหมคะตอนยิ้มๆก็เป็นปากสีแดงหรือชมพูยิ้มยิ้มบ้านเราจะเป็นบ้านเด็กยิ้มแล้วก็มีรักยิ้มออกมาด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเด็กๆทางบ้านเห็นไหมคะเจ้าชายของเราก็เสร็จแล้วแล้วถ้าเด็กๆนะคะอยากจะได้มีมงกุฎอยากมีมงกุฎแล้วคะเอาล่ะครูตัดมาเรียบร้อยแล้วมีมงกุฎจากเศษกระดาษหลายๆสีอยู่แถวๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีกาวมาด้วยแล้วก็ติดบนยอดนี้เลยบนยอดผมนะคะส่วนตัวตรงนี้จะติดยังไงนะเมื่อเก็บของความลับเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้หนูก็จะประทับคือปิดแล้วใช่ไหมคะผนึกเอ๊ะมองดูบนโต๊ะครูเอาอะไรดีคะอ้าวเอาดาวสีฟ้าเหรอขึ้นมะอ๋อใช้ได้อ่ะตกลงค่ะเอาดาวสีฟ้านะคะทากาวติดเพราะฉะนั้นเศษวัสดุเล็กๆน้อยๆวันหลังอย่าทิ้งนะคะสามารถที่จะเก็บมาใช้ประโยชน์ได้เลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้เจ้าหญิงน้อยๆเจ้าชายน้อยๆรวมทั้งเด็กน้อยๆทั้งบ้านทุกคนมีความสุขแล้วก็เป็นเด็กดีนะคะแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกกระยางตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ต้นไม้ข้างแม่น้ำนกกระยางเห็นปลาตัวหนึ่งว่ายน้ำเล่นอยู่นกกระยางอยากกินเจ้าปลาเป็นอาหารจึงคาบเจ้าปลาขึ้นมาแล้วกำลังจะบินหนีไปมีเต่าตัวหนึ่งคานมางอกแงกงอกแงกจึงว่ายขึ้นไปสู่ผิวน้ำแล้วไปคาบขาเจ้านกกระยางแล้วบอกกับเจ้านกกระยางว่าเจ้านกกระยางปล่อยน้องปลาเดี๋ยวนี้นะนกกระยางไม่ปล่อยเจ้าเต่าจึงกัดขาเจ้านกกระยางนกกระยางร้องด้วยความเจ็บปวดปลาจึงดิ้นหลุดออกไปแล้วไฟเจ้านกกระยางก็บินหนีไปปลาก็บอกว่าขอบคุณมากพี่เต่าก็บอกว่าไม่เป็นไรเราพี่น้องกันต้องช่วยเหลือกันจิตรกรจิ๋วนั่นแหละครับนิทานสนุกๆ นกกระยางบินวับวับวับหนีไปแล้วนะครับความสามัคคีนะครับการช่วยเหลือกันนั้นมีประโยชน์จะเห็นว่าเต่านั้นเขามีความกล้าหาญมากเลยนะครับที่งับนกกระยางเอาไว้แล้วนกกระยางก็เลยต้องบินหนีไปเอาละครับวันนี้นะป๋อนำนกกระยางตัวที่กำลังบินอยู่นั่นแหละครับมาให้พวกเราวาดกันถ้าเกิดว่าอยากวาดนกกระยางแล้วก็หยิบดินสอมาเลยนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยครับเอาละครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยปากนะครับตรงนี้ตามด้วยกลมๆเป็นหัวใส่ตาลงไปตาดำนะครับกลมๆแล้วก็ลงน้ำหนักเอาไว้ตามด้วยลำคอลำตัวหางลำคอมาลำตัวหยุดไปนิดนึงแล้วก็มาใส่ปีกแวบเข้าไปด้านล่างให้เรียบร้อยนะครับด้านบนปีกอีกฝั่งนึงที่ถูกบังอยู่แวบวาบเรียบร้อยเอาละครับทีนี้เรามาลงสีกันนะป๋อเริ่มจากส่วนของตาก่อนนะครับ
ใส่สีเหลืองไปนิดนึงนะครับเพื่อความมีสีสันสวยงามตามด้วยปากสีส้มนะครับแหลมๆตรงนี้นะปล่อยระบายสีส้มลงไปเต็มเลยเด็กๆระบายตามนะครับสีส้มลงไปเต็มเลยนะครับทั่วบริเวณปากเลยเรียบร้อยแล้วนะผมมีสีสันอีกนิดนึงนะใส่ไปเลยนะครับปีกปลายปีกนะครับนะผมใส่สีเทาไปนะครับเจ้านกกระยางตัวนี้จะได้มีสีสันหน่อยนะครับปีก2ด้านนะครับเอาสีเทาลงไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูสีตัวเขานะครับเริ่มจากหน้าตาก่อนเลยนะประบายด้วยสีฟ้าสดใสเลยทีเดียวนกกระยางโดยธรรมชาติจะมีสีขาวนะครับแต่ว่านะปออยากจะเอาสีฟ้ามาแทนสีขาวจะได้ดูสดใสหน่อยนะครับระบายมานะครับถึงคอแล้วลำตัวถึงด้านหลังตรงท้องตรงนี้เราจะเว้นขาวไว้หน่อยหนึ่งนะครับระบายช่วงหลังไปมาถึงปีกปีกนี่ระบายเต็มเลยมาถึงด้านหลังนะครับแล้วก็ปลายหางไล่ไปถึงปีกด้านบนนะครับก็มีสีฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณปลายหางระบายให้ทั่วเลยเอาละครับสวยงามทีเดียวนี่แหละครับบินหนีไปแล้วนะครับเพราะว่าอยากจะกินปลาแล้วเต่าเขาก็รักปลาซึ่งเป็นเพื่อนเขาก็เลยงับเอาก็เลยต้องบินหนีไปอย่างนี้แหละครับถ้าเกิดว่าเด็กๆวาดรูปแล้วลงสีแล้วเกิดดูแล้วเอ๊ะมันสวยงามส่งมาให้นะป๋อดูบ้างนะครับแล้วคราวหน้าพบกันครับที่นี่บ้านเด็กดีค่ะทิ้งให้ลูกอยู่กับภาพเหล่านี้หนูใช้เวลาร่วมกันเพื่อเลือกสรรรายการดีๆให้ลูกด้วยตัวคุณเองด้วยความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ทุกช่องตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มอย่างน้อย1ชั่วโมงวันนี้คุณจึงมีรายการดีๆสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวให้เลือกชมกระรอกน้อยเด็กดียิ้มพบกันทุกวันเรายิ้มไหนสิจ๊ะยิ้มพบกันทุกวันเรายิ้มหวานยิ้มย้ำแจ่มใสเราเริ่มวันใหม่ทักทายด้วยรอยยิ้มสวัสดีค่ะกระรอกน้อยเด็กดีวันนี้ช่วยแม่กระรอกทำอะไรมาบ้างคะกระรอกน้อยช่วยแม่กวาดบ้านถูบ้านค่ะเก่งมากเลยเด็กดีเนี่ยนะคะจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านงานบ้านเนี่ยเป็นของสนุกใช่ไหมคะบางทีเราช่วยตากผ้านะคะช่วยอะไรอีกเนาะเก็บของเล่นอย่างนี้นะคะกวาดบ้านถูบ้านล้วนแต่เป็นงานสนุกแล้วก็มีอะไรอีกนะรดน้ำต้นไม้ก็ได้โอ้โหงานสนุกทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะแล้วบ้านของเราก็สะอาดแล้วคนอยู่บ้านก็สบายใจมีความสุขแล้วก็ยิ้มใช่ไหมคะทุกคนสมาชิกในบ้านเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันทุกวันเลยทั้งวันด้วยค่ะมีความสุขยิ้มหวานค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆทางบ้านยิ้มหวานหรือยังคะเหมือนกับกระรอกหรือยังอยากจะเห็นจังเลยคุณครูขอกระจกวิเศษสิคะค่ะขอกระจกวิเศษค่ะแล้วครูก็มองเห็นน้องแจแปนแซมเอื้องติวหงวิทโกเดือนต้นแล้วก็น้องอะ
คุณครูคะกระจกวิเศษหายไปแล้วค่ะใช่เสียดายจังเลยใครที่เป็นเด็กดีนะคะยิ้มหวานแล้วครูยังไม่ได้เรียกชื่อเขียนจดหมายส่งมาให้ครูนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะมาดีใจกับเด็กดีตัวอย่างค่ะจากจดหมายของอาจารย์มีนารอดคล้ายผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการประถมศึกษาโรงเรียนจิตรดาเขียนเล่ามาว่าป้องเรียนอยู่ชั้นป.6เป็นนักเรียนเรียนดีและเป็นนักเรียนต้นแบบได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆว่าเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจมักจะชี้นำสิ่งที่ถูกต้องให้แก่เพื่อนเสมอๆอีกทั้งเป็นคนเรียนเก่งสุภาพเรียบร้อยรับผิดชอบในหน้าที่มีบุคลิกที่ดีสมกับการเป็นผู้นำได้รับรางวัลที่1ในการประกวดมารยาทระดับประถมปลายประจำปีการศึกษา2547ป้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรภายนอกเช่นกิจกรรมเทควันโดฝึกโยคะสมาธิการปีนหน้าผาแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากป้องยังเป็นผู้ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยฝึกหัดเล่นซออู้และแสดงโขนอยู่เป็นนิดด้วยการเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และศิษย์ที่ดีของคุณครูอย่างเด่นชัดเสมอมารายการบ้านเด็กดีขอยกย่องเด็กชายปิยนพจันทร์เป็นเด็กดีตัวอย่างพี่ป้องเก่งจังเลยค่ะครูขอแสดงความยินดีนะคะกับป้องปิยนพแล้วทางรายการก็จะส่งเกียรติบัตรเชิดชูเด็กดีไปให้ขอให้รักษาความดีตลอดไปนะคะเด็กดีตัวอย่างช่างน่ารักรู้จักช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทั้งพี่น้องเพื่อนฝูงมันดูแลทำประโยชน์ให้แก่ผู้ยากไร้ช่วยตัวเองเก่งจังทั้งทางบ้านทางโรงเรียนรู้งานช่วยครูได้รู้หน้าที่มีระเบียบและวินัยรู้ประหยัดปันน้ำใจให้ส่วนรวมโรงเรียนใดมีเด็กที่เป็นเด็กดีพิเศษประพฤติตัวดีนะคะสมควรแก่การเป็นเด็กดีตัวอย่างขอให้เขียนมาที่รายการด้วยค่ะรายการบ้านเด็กดีตู้ปน1236ปนฝนานากรุงเทพ10112หรืออีเมลแอดเดรสบ้านเด็กดี @yahoo.comวันนี้นะคะมีจดหมายของสมาชิกใหม่มาเยอะเลยหลายๆคนบอกว่าอยากให้ยืดเวลาของรายการออกไปอีกเพราะชอบมากๆดีใจจังเลยค่ะขอต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะเด็กชายทศวรเด็กหญิงดลยาเด็กหญิงแอนเด็กหญิงอมราวดีของฝากเด็กดีวันนี้ของน้องจอร์จน้องจอร์จบอกว่าวันอาทิตย์เป็นวันทำความสะอาดบ้านจอร์จถูพื้นพี่กวาดบ้านพ่อแม่เช็ดกระจกบ้านของเราสะอาดใช่ค่ะบ้านของเราสะอาดแล้วทุกคนก็มีความสุขนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันแล้วก็มีความรักต่อกันขอให้สมาชิกทุกคนทุกครอบครัวมีความสุขทุกๆวันค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอลาแล้วเพื่อนจ๋าขอลาก่อนถึงเวลาหนูจะนอนพักพอแล้วนะกลีบดอกไม้หุบลงแล้วนะแก้วตาเราจงมาWhy?
ที่คุณครู